ือ Huawei Mate View รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาพรีวิวหน้าจอตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมกันครับเริ่มกันที่สเปคของหน้าจอตัวนี้นะครับผมที่มาพร้อมขนาด 28.2 นิ้วอัตราส่วนของภาพอยู่ที่3:2นะครับซึ่งมันจะมีความแปลกๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยใช้กันนะครับก็จะมาพร้อมอัตราส่วน16:9บ้างนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะเป็น4:3นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ครับดีไซน์มาเป็นแบบ3:2ความละเอียดของหน้าจอครับผมเป็นแบบ 4K Plus ปกติถ้าหน้าจอ 4K ทั่วๆไปเราจะเห็นอัตราส่วนอยู่ที่3840x2160ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ความละเอียดของภาพนะครับจะอยู่ที่3840x2560นะครับซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มเติมขึ้นมามันจะอยู่ในส่วนของด้านบนกับด้านล่างต่อมาในเรื่องของอัตราการ refresh rate นะครับมีอัตราการ refresh rate อยู่ที่60 Hz นะครับหรือว่า60เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพสีนะครับผมคุณภาพสีเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งของ sRGB นะครับจะแสดงผลได้ 100% ส่วนถ้าเป็นฝั่งของ P3 นะครับ DCI P3 นั้นจะอยู่ที่98% นะครับจำนวนสีจะอยู่ที่ 1.07 พันล้านสีนะครับผมมีความแม่นยำของสีค่อนข้างมากนะครับส่วนในเรื่องของ HDR ครับรองรับ HDR 400นะครับความสว่างสูงสุดของหน้าจอรุ่นนี้จะขับให้ได้อยู่ที่500นิตนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูในฝั่งของการดีไซน์ของหน้าจอตัวนี้กันหน่อยนะครับภายนอกเลยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือในเรื่องของความบางความบางของหน้าจอตัวนี้ครับเนี่ยจากด้านหลังถึงด้านหน้านะความบางของตัวนี้จะอยู่เพียง6มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับผมในวัสดุของบริเวณขอบจอตรงนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบ PC นะครับและเราจะมองเห็นโลโก้ของทาง Huawei อยู่บริเวณตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะแสดงให้ทุกคนได้ชมอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของก้านจับตรงนี้ครับก้านจับที่เชื่อมต่อระหว่างหน้าจอกับขาตั้งนะครับซึ่งก้านจับตัวนี้เราสามารถที่จะปรับระดับได้ในลักษณะก้มกับเงยครับอันนี้เราเงยนะฮะเราสามารถเงยแบบนี้ได้แล้วก็ก้มลงแบบนี้ได้นะครับปรับสัดส่วนได้นอกจากการปรับระดับก้มเงยแล้วนะครับเราสามารถที่จะยกหน้าจอขึ้นได้แบบนี้ครับเลื่อนให้มันสูงขึ้นหรือว่าทำให้หน้าจอต่ำลงครับตัวนี้จะมีความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานนะครับบางคนเนี่ยระดับหน้าจอมันอาจจะสูงมากเกินไปถ้าหน้าจอไหนมันอยู่ในระดับสูงมากกว่าสายตาของเรามากเกินไปมันจะทำให้เวลาที่เรามองตอนที่เราทำงานมันจะทำให้เราปวดตามีความเมื่อยล้านะครับตัวนี้เราสามารถปรับระดับได้ต่อไปครับมาดูในเรื่องของพอร์ตของรุ่นนี้ครับคือเขาดีไซน์ออกมาจะมีพอร์ตอยู่2ฝั่งคือด้านข้างของตัวจอและด้านหลังของตัวจอนะครับบริเวณด้านข้างนะครับจะมีปุ่มซึ่งปุ่มตรงนี้เราสามารถกดได้นะครับจะทำอยู่2หน้าที่คือการ sleep wake คือการปิดหน้าจอกดหนึ่งที่มันจะทำการปิดหน้าจอเอาไว้แล้วก็กดอีกทีนึงมันก็จะตื่นขึ้นมานะฮะแล้วถ้าเรากดค้างไว้นะครับจะเป็นการปิดหน้าจอสูงขึ้นมานะครับจะมีพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรซึ่งเราจะสามารถใช้ในการฟังเพลงได้นะครับผมส่วนถัดขึ้นมาครับจะเป็นพอร์ต USB-C ซึ่งพอร์ต USB-C นะครับประโยชน์อย่างแรกคือการส่งสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์นะครับออกมาที่หน้าจอให้แสดงผลในลักษณะนี้นะครับผมสิ่งที่2ก็คือในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามี external hard drive ที่เป็นพอร์ต USB-A นะครับเราเสียบเข้ามาตรงนี้คอมพิวเตอร์ของเราจะทำการโอนถ่ายข้อมูลผ่านสาย USB-C เส้นนี้ครับทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลใน external hard drive ตัวนั้นได้เราได้ทั้งหน้าจอและเราก็จะได้ทั้งหับขึ้นมาด้วยนะครับโดยพอร์ต USB-A นะครับจะมีมาให้จำนวน2พอร์ตนะครับซึ่งเป็น USB 3.0 นะฮะโอนถ่ายข้อมูลได้เลยและอีกอย่างนึงก็คือสาย USB-C ช่องนี้นี่นะครับสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ได้นะครับโดยกำลังไฟสูงสุดนะครับของพอร์ตตัวนี้จะอยู่ที่65วัตต์ผมใช้ MacBook Pro ตัวนี้นะครับ MacBook Pro M1 ตัวนี้ซึ่งอะแดปเตอร์ของ MacBook Pro ตัวนี้นะครับอยู่ที่60วัตต์แต่ว่ากำลังไฟที่ออกมาจากหน้าจอนะครับสูงสุดจะอยู่ที่65วัตต์นั่นหมายความว่าผู้ใช้ MacBook Pro ขนาด13นิ้วนะครับสามารถใช้งานกับรุ่นนี้ได้และตัวไฟก็จะชาร์จเข้ากับตัว MacBook Pro ตัวนี้ได้ด้วยนะครับยิ่งถ้าเป็น MacBook Air ครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมาพร้อมอะแดปเตอร์ขนาด30วัตต์กำลังไฟเพียงพอแน่นอนครับส่วนถ้าเป็นฝั่งของผู้ใช้งานที่ใช้ MacBook ขนาด16นิ้วนะครับตัวนั้นจะมาพร้อมกำลังไฟขนาด96วัตต์นะครับถามว่ามันชาร์จได้ไหมก็ยังชาร์จได้อยู่นะครับเพียงแค่มันจะไม่เร็วเท่ากับการชาร์จผ่านตัวอะแดปเตอร์ตัวนั้นแต่
เราไม่จำเป็นต้องชาร์จเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเวลาที่เราเสียบใช้งานไปมันก็จะชาร์จไปด้วยทำงานไปได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของพอร์ต USB-C ตัวนี้นะครับผมต่อมาครับในฝั่งของด้านหลังนะครับจะมีมาให้อยู่3พอร์ตนะครับพอร์ตแรกทางด้านซ้ายมือสุดเป็นพอร์ต USB-C ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เอาไว้ชาร์จไฟอย่างเดียวโดยกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่135วัตต์นะครับส่วนถัดมาครับพอร์ตที่อยู่ตรงกลางจะเป็นมินิดิสเพลย์พอร์ตครับผมและฝั่งขวามือสุดจะเป็น HDMI นะครับดังนั้นครับถ้าเราต้องการที่จะส่งสัญญาณภาพออกมาที่หน้าจอตัวนี้นะครับจะมีอยู่3ช่องทางก็คือ USB-C Mini Display Port แล้วก็ HDMI นะครับต่อมามาพูดในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานกันบ้างนะครับถามว่าอัตราส่วนหน้าจอ3ต่อ2มันดีอย่างไรผมจะให้ดูตัวนี้ฮะนี่คือแอปพลิเคชัน Final Cut นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อนะครับในฝั่งของผู้ใช้งาน Mac ปกติเนี่ยถ้าเป็นหน้าจออัตราส่วน 16:9 นะครับความสูงของตัวเนี้ยจะบางลงกว่านี้มันจะอยู่แสดงผลระดับประมาณนี้ผมจะเห็นไทม์ไลน์ที่บริเวณตรงด้านล่างเนี่ยน้อยกว่านี้นะครับส่วนถ้าเราเชื่อมต่อเข้าทางฝั่งของ Mate View นะครับเขาจะแสดงพื้นที่ด้านล่างให้มากขึ้นด้านบนก็ให้มากขึ้นนะครับดังนั้นมันจะเพิ่มความสะดวกสำหรับถ้าใครนำไปใช้งานในสายของ Editor นะครับก็จะทำให้เราเห็นไทม์ไลน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับผมส่วนในเรื่องของอัตราส่วนของภาพเท่าที่ลองใช้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่าเราใช้งานในฝั่งของเครื่องที่เป็นหน้าจอแบบ 16:9 มันจะแสดงข้อมูลแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะฮะแต่ภาพรวมนะในเรื่องของความสว่างในเรื่องของสีเท่าที่ผมได้ลองเปรียบเทียบกับหน้าจอเก่าๆที่ผมเคยใช้งานมาที่เป็นประเภทของหน้าจอแบบ IPS ที่เป็น LCD นะฮะตัวหัวเว่ย Mate View ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับทั้งในเรื่องของสีที่มันตรงความคมชัดของพิกเซลต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมลูกเล่นอีกจุดนึงนะครับจากหัวเว่ย Mate Viewจะอยู่ที่สมาร์ทบาร์ครับสมาร์ทบาร์คืออะไรมันคือการสั่งการเพื่อควบคุมหน้าจอนะครับเราแตะ1ครั้งเมนูของสมาร์ทบาร์จะโผล่ขึ้นมานะครับการที่จะเลื่อนไปเมนูต่างๆของสมาร์ทบาร์นะครับจะใช้หลักการในการสัมผัสแล้วก็การแท็บนะครับอย่างเช่นผมจะทำการปรับแสงตัวเนี้ยผมก็เลื่อนมาที่นี่แล้วก็สามารถเลื่อนปรับซ้ายขวาเพิ่มความสว่างของหน้าจอได้นะครับผมก็แตะ2ครั้งเพื่อที่จะกลับไปเมนูก่อนหน้าแล้วก็การสวิตช์ input source นะครับหรือว่าการที่แบบว่าเราจะเปลี่ยนว่าเราจะเชื่อมต่อกับ USB-C หรือว่าเชื่อมต่อกับ Mini Display Port หรือ HDMI อะไรเงี้ยเราก็แตะแล้วก็เลือกได้นะครับนี่คือการทำงานของ Smart Bar นะครับผมฟีเจอร์ไฮไลท์อีก1อย่างนะครับถือว่าฉลาดมากๆสำหรับ Huawei Mate View ตัวนี้นะครับแท่นของขาตั้งตรงนี้บริเวณส่วนนี้นะครับเราสามารถนำสมาร์ทโฟนของทาง Huawei รุ่นที่รองรับนะครับผมนำเครื่องมาวางไว้ตรงนี้ครับฟังก์ชันบริเวณส่วนนี้เขาจะเรียกว่า Huawei Share นะครับ Huawei Share ทำอะไรได้บ้าง 1. การ Mirror หน้าจอครับหรือว่าการสะท้อนภาพขึ้นมาเห็นไหมครับเวลาที่เราเปิด Mirror Mode ขึ้นมาเนี่ยมันจะแสดงแบบนี้สะดวกสำหรับการทำ Presentation นะครับและอีกโหมดนึงครับชื่อว่า Desktop Mode เราสามารถแตะที่บริเวณมุมซ้ายครับแล้วก็เลือกโหมดได้ว่า Projection Mode เราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับนี่จะมีอยู่2รูปแบบโหมดแรกก็คือการ Mirror เนาะที่ผมแสดงให้ดูอยู่ตอนนี้โหมดที่2ก็คือ Desktop Mode ครับพอเราแตะไปDesktop Mode ก็จะถูกแสดงขึ้นมาถามว่า Desktop Mode ทำอะไรอื่นๆได้บ้างนะครับมันจะเป็นเหมือนการที่เราทำให้สมาร์ทโฟนตัวนี้เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถใช้งานได้ตัวนี้ครับจะกลายเป็น trackpad ที่เราสามารถเลื่อนเมาส์ต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถ run application ที่รองรับ Desktop Mode ขึ้นมาได้ถือว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับนอกจากเรื่องการแสดงผลทางภาพนะครับรุ่นนี้ยังรองรับในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงออกมาให้ด้วยนะครับในเรื่องของเสียงครับมีอยู่2จุดสำคัญก็คือลำโพงครับลำโพงจะอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับกำลังของลำโพงนะครับจะอยู่ที่5วัตต์นะครับผมเนี่ยเราสามารถเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนี่คือลำโพงเสียงจะออกจากบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับระดับเสียงได้นะครับโดยการแตะที่สมาร์ทบาร์ตรงนี้นะครับเลื่อนซ้ายก็จะเป็นการลดเสียงเลื่อนขวานะครับอันนี้คือผมเปิดระดับเสียงที่ 100% นะครับซึ่งถามว่าคุณภาพเสียงของลำโพงตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกำลัง5วัตต์ของลำโพงตัวนี้ถือว่าทำได้ดีระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดถ้าสมมุติว่า
เราใช้งานในสายอีดิเตอร์แน่นอนว่าลำโพงตัวนี้มันไม่เพียงพอแต่มันก็จะเพียงพอสำหรับคนที่อยากจะให้เสียงที่ดังขึ้นเพราะว่าบางทีโน้ตบุ๊กของบางคนลำโพงไม่ได้ดีเท่านี้นะครับตัวนี้จะมาขยายความสามารถในเรื่องของเสียงทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับหน้าจอตัวนี้ครับมาพร้อมไมโครโฟนที่เราสามารถพูดคุยได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ในการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับผ่านทาง Zoom ก็ได้ Line ก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถจับเสียงนะครับได้ห่างถึง4เมตรนะครับถ้าสมมุติว่าเรายืนอยู่ห่างจากหน้าจอตัวนี้นะครับก็ถือว่ามาครบเลยทั้งเรื่องของภาพแล้วก็เสียงนะครับผมโดยรวมสำหรับหน้าจอหัวเว่ย Mate View ตัวนี้ผมประทับใจในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เรื่องของฟังก์ชันที่มาครบพร้อมนะครับราคาของหน้าจอตัวนี้ครับจะอยู่ที่ 22,990 บาทซึ่งถ้าถามจากประสบการณ์ตรงของผมนะหน้าจอขนาดใหญ่28นิ้วความละเอียดแบบ 4K Plus รองรับ HDR มาพร้อมฟังก์ชันอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ดีไซน์มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากดูมินิมอลทันสมัยนะฮะรองรับการแสดงผลผ่านระบบไร้สายได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าจอที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นหน้าจอตัวนี้อยากลองสัมผัสของจริงสามารถไปทดสอบได้ที่ Huawei Experience Store นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งฝั่งทางออนไลน์เองและที่หน้าร้านเองก็มีเช่นกันนะครับส่วนช่วงแรกในการเปิดจำหน่ายนะครับจะมีของแถมมาให้ด้วยนะครับมีโปรโมชั่นมาให้ถามว่ามีอะไรบ้างตามไปดูที่ด้านล่างนะครับผมเอาไว้ว่าในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับพรีวิวหน้าจอ Huawei Mate Viewรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Huawei หวังว่าข้อมูลที่ให้ไว้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอ้มอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ